หลอดบัฟ LED นะครับใช้ไฟ DC 12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับจะมี9วัตต์แล้วก็30วัตต์นะครับย้ำนะครับไฟ DC 12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับใช้กับไฟบ้าน220โวลต์ไม่ได้นะครับต้องผ่านหม้อแปลงก่อนนะครับให้แปลงไฟเป็น DC ซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับอันนี้หม้อแปลงเป็นไฟ DC แล้วนะครับตัวนี้หม้อแปลง12โวลต์ใส่เข้าไปนะครับปกตินะครับหลอด DC เนี่ยขั้วบวกขั้วลบจะต้องต่อตรงกันนะครับแต่หลอด DC 12โวลต์ของ B1 นะครับสามารถสลับขั้วได้นะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบต่อเข้าไปปุ๊บยังไงก็ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับให้ดูนะครับอันนี้จึงหมดปัญหาการที่เราจะต่อผิดนะครับไม่ว่าขั้วไหนก็ติดเหมือนเดิมติดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะขั้วบวกหรือลบสลับกันได้นะครับเดี๋ยวดู30วัตต์กันนะครับถามว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้กับแบตเตอรี่ได้ไหมเดี๋ยวต่อกับแบตเตอรี่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้นะครับได้สูงสุดถึง85โวลต์นะครับเห็นไหมครับสลับขั้วนะครับติดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะขั้วบวกหรือขั้วลบเราสลับกันได้หมดนะครับท่านใดสนใจนะครับหลอด LED บัฟ DC 12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับของ B1 สามารถเลือกซื้อเลือกขายได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย B1 ทั่วประเทศนะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ